ครึกครื้นที่ปคบเรื่องของทองแม่ตั๊กค่ะที่มันไปเชื่อมโยงกับคนดังมากมายเกือบจะค้นวงการมั้งคือคนดังในแบบในโซเชียลเดี๋ยวนี้คือสมัยนี้น่ะดาราเขาจะมีช่องทางของตัวเองไม่ต้องรอเล่นละครแล้วแบบถึงจะเจอหน้านะคะในโซเชียลเขาก็จะมี TikTok มีอะไรช่องทางไลฟ์สดกันไปหมดเปิดคลิปมาก่อนก็ได้ค่ะก่อนหน้านี้ที่มีคลิปที่เคยไลฟ์สดกันระหว่างแม่ตั๊กแล้วก็บรรดาคนดังต่างๆเพราะว่าวันนี้เจอหน้าหลายท่านเลยอันนี้ใครอ่ะอันนี้คุณจ๋าข้างหลังไงอ๋อคุณจ๋าขวามือก็คือเมียหลังร้องไห้อยู่เห็นบอกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดแต่เขาบอกจะมีคนคนนึงไม่อินเพราะเมียหลังกับเจนุชแม่ตั๊กเองเนี่ยดูหน้าคุณจ๋าดูหน้าแล้วดูหน้าคุณจ๋าตอนหลังวันนี้เดี๋ยวสัมภาษณ์ด้วยนะว่าไอ้คลิปเนี้ยทำหน้าแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะก็เป็นหนึ่งในคนที่บอกแล้วปรากฏว่าคุณจ๋านงพนีเองนอกจากจะไปคลิปตรงนี้แล้วไลฟ์สดหลายครั้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านทองก็ไปเอาในส่วนของนี่อะไรต่างๆไปนี่คลิปพวกนี้มีกันหมดเลยนี่มีหลายชุดอยู่นะมีไลฟ์หลายครั้งฮะคุณผู้ชมและไอ้ร้านทองที่เป็นปัญหาคุณจ๊ะก็ไปเหมือนไปร่วมแสดงความยินดีเอาดอกมงดอกไม้ไปให้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่ไงเขาบอกรู้หรือเปล่าหรือรู้ไหมเนี่ยเขาเปิดร้านทองแล้วไปไลฟ์สดขายทองขายทองมีทองอะไรกับเขาหรือเปล่าสรุปแล้วอัดทีละคนแล้วกันวันนี้คุณจ๊ะก่อนคุณผู้ชมคะจ๊ะนงพนีเข้าไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ปคบนะคะก็บอกว่าไม่เครียดเลยวันนี้เอาเอกสารมาที่ผ่านมาต้องไปรวบรวมก็คือพวกใบเสร็จรับเงินเพราะว่าก็เหมือนกับก่อนหน้านี้เนี่ยบอกเป็นการรับงานเฉยๆก็คือให้รับงานไปรีวิวไปอะไรบ้างวันนี้คุณจ๊ะบอกเลยว่าที่ผ่านมานะเวลารับงานตรวจละเอียดทุกแบรนด์แล้วก็เกณฑ์การรับงานเนี่ยชัดหมดร้านทองวันนั้นไปที่ร้านทองใช่ไหมเขาบอกว่าแม่ตั๊กส่งใบรับรองใบอนุญาตเปิดร้านทองมาให้ดูครบหมดแล้วแล้วที่ผ่านมาก็คือก็จะมีการจ้างไลฟ์สดกันมีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ให้แชร์ด้วยแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณจ๊ะบอกว่าเพราะหลายๆคนหลายๆครั้งแม่ตั๊กเองเนี่ยมักจะใช้บอกว่าฉันเนี่ยสนิทแล้วก็รักดารานักร้องคนนี้คลิปที่เขาไลฟ์สดด้วยกันก็ได้แล้วก็บอกเนี่ยรักมากเลยนะรักจ๊ะมากเลยนะรักแบบเหมือนน้องสาวคุณจ๊ะบอกไว้รู้ไหมฮะเขาก็รักกันทุกคนอ่ะคุณรักทุกคนจริงๆฮะคุณผู้ชมแล้วถามว่าจ๊ะสนิทกันจริงไหมกับแม่ตั๊กสนิทแค่ในไลฟ์ก็แค่งานแสดงจบงานออกมาปุ๊บก็ไม่เคยไปนัดกินข้าวกันไม่เคยไปอะไรด้วยกันเลยแล้วคุณจ๊ะบอกว่าวันนี้หอบเอกสารหลังเบ้อเล่อเลยไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคุณจ๊ะเอาเอกสารมาเยอะแยะอะไรขนาดนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้เท่านั้นยังไม่พอวันนี้คุณจ๊ะบอกแบบนี้ฮะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลพิสูจน์ได้ไม่มีอะไรปกปิดแน่นอนส่วนคลิปที่บอกว่าจ๊ะไม่อินวันนั้นน่ะคุณจ๊ะบอกว่าจริงๆแล้วว่าจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะมีการมาเซอร์ไพรส์กันแล้วจ๊ะเป็นคนไม่ยิ้มอยู่แล้วคุณจ๊ะบอกว่าหนูก็ไม่รู้อ่ะพี่ว่าหนูจะทำหน้ายังไงแต่เห็นหน้าเมียหลังข้างหน้ามั้ยร้องห่มร้องไห้แบบอุ้ยร้องเป็นเผาเต่าคุณจ๊ะบอกหนูงงพี่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาร้องไห้ทำไมหรือเซอร์ไพรส์อะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูจะต้องทำหน้าทำตัวยังไงหนูทำตัวไม่ถูกหนูก็เลยทำหน้าแบบนั้นออกไปลองฟังเสียงคุณจ๊ะดูฮะแล้วจ๊ะก็แบ่งเสื้อผ้าของเออฟังนะคะจ๊ะอันนี้จ๊ะขอความร่วมมือสักนิดหนึ่งนะคะเวลาเอาคลิปไปลงอ่ะต้องบอกวันเวลาด้วยเนาะเอออย่างแบบ4ปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่แบบว่าตัดแล้วไปลง TikTokคือ TikTok ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าปัจจุบันไปหมดเลยนะคะจริงๆแล้วมา4ปีที่แล้วซึ่ง4ปีที่แล้วอ่ะจ๊ะก็มีความรู้สึกว่าวันนั้นที่จ๊ะไปร้านทองคือวันเปิดร้านเขานะคะวันนั้นเขาก็มีการแจกข้าวสารแจกไข่ให้กับคนชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วคนก็มารับของแล้วเขาก็กอดคนแจกจริงก็เขาแจกข้าวสารจริงไม่เห็นใครเดินเอาข้าวสารมาคืนเลยวันนั้นอะเราก็เห็นตรงนั้นนะคะเราก็พูดตามนั้นนะคะแล้วก็เขาก็กอดคนหาเช้ากินค่ำอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนรวยที่แบบเออไม่หยิ่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือณวันนั้นในภาพที่เราเห็นคือณวันนั้นไม่ได้คิดว่ามันเป็นคอนเทนต์โอ้ยไม่คิดเลยแล้วคือพอเชื่อมาตั้งแต่เกิดประเด็นเนี้ยแล้วแบบว่ามีคอนเทนต์นู้นคอนเทนต์นี้ที่คนออกมาพูดกันอะไรเงี้ยยังมีความรู้สึกว่าโหไม่น่าเชื่อขนาดเราเป็นคนในวงการเรายังมองไม่ออกอ่ะเข้าใจฟิลนี้ไหมคะอะไรเงี้ยคุณจ้าบอกว่า
นี่ค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่บอกโอ้ยคุณจ๋าหอบหลักฐานมาให้เยอะเกินความจำเป็นมาในฐานะพยานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความกังวลใจอะไรอีกคู่หนึ่งแม่ลูกเอออันนี้ชอบออกงานด้วยกันบ่อยแม่ลีกับแก้มบุ๋มค่ะไหนลองเปิดคลิปดูซิเคยไปไลฟ์สดคู่กันกับทางฝั่งของแม่ตั๊กพูดถึงคุณบุ๋มได้หน่อยได้ไหมคะเขาพูดถึงแก้มบุ๋มที่คุณคนรู้จักปอบอเป็นอะไรจริงๆนะสิ่งหนึ่งอะที่ชอบเขามากคือดูไลฟ์เขาตลอดแล้วเป็นคนที่เวลาจะร่วมงานกับใครอะนั่งดูนานมากเลยนะแล้วก็ไปดูเขาไลฟ์อะทุกคนรู้ไหมว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะแต่มือเขาอะแพ็คของตลอดเลยจริงๆจริงๆแล้วแบบจริงๆอย่างเขาอะด้านไหมคะด้านลองจับดูด้านด้านด้านเขาทำงานตลอดแล้วแม่ลีอะแม่ลีพูดถึงนี่ค่ะแม่ลีคือข้างหลังข้างหลังข้างหลังตรงกลางนะซ้ายมือหลังแม่ตั้งนี่เมียหลังเขาอยู่หลังลูกเขาไงคุณแก้มบุ๋มแล้วก็แม่ลีแล้วคนชอบนะคุณชอบแม่ลีมากมากแบบวัยรุ่นมากคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นก็เลยออกงานเวลาไลฟ์สดแบบนี้คู่กับลูกสาวกอปอแก้มบุ๋มบ่อยๆก็เลยมาด้วยกันเป็นแพ็คคู่วันนี้คุณแก้มบุ๋มบอกว่าที่ผ่านมาเซ็นสัญญากับเขาค่ะเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมโกโก้แล้วก็กาแฟไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับร้านทองไลฟ์ไปทั้งหมด12ครั้งโชว์ตัว1ครั้งสัญญา1ปีตอนนี้ทำทุกอย่างครบไปหมดแล้วแล้วเวลามีเรื่องของทองเพราะว่าบางทีอาจจะมีการแจกซองแถมไปในโกโก้แถมไปในอะไรคุณแก้มหมูบอกถ้ามีเรื่องแจกทองแจกซองหนูเดินออกจากไลฟ์ทันทีเพราะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของสัญญาคือพวกดาราบางทีเขาละเอียดมากเขาจะดูเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่เขาเซ็นมาเนี่ยอ่ะอยู่ได้แต่ถ้ามีพรีเซนเตอร์เอ่ยผลิตภัณฑ์ตัวอื่นขึ้นมาปุ๊บออกก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดปัญหาในภายหลังก็บอกว่าหลังจากนี้การรับงานคงต้องระวังมากขึ้นนะคะส่วนเรื่องของผลิตภัณฑ์อันนี้ตรวจสอบแล้วมีอย.มีโรงงานผลิตจริงส่วนเรื่องทองเรื่องอะไรอันนี้แก้มบุ๋มไม่เคยเกี่ยวข้องมาก่อนค่ะก็นี่นะคะเห็นในวิทยาเราแจ้งไปก็จริงๆแล้วอ่ะก็คือไปเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารค่ะก็คือตัวโกโก้กับกาแฟเท่านั้นค่ะทําไม่ได้รายร้านทองค่ะก็คือรับแค่ตัว2ผลิตภัณฑ์2ตัวก็คือเป็นอาหารเขามีปกติอยู่แล้วค่ะเป็นทุกไลฟ์อยู่แล้วที่เขาจะมีแบบว่าโทรหาคนผู้โชคดีหรือว่านับเงินใส่กล่องอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบแหวนทองอะไรเขามีปกติอยู่แล้วทุกไลฟ์สิ่งที่เราตรวจสอบได้จะเป็นพวกอย.โรงงานเขามีตัวตนจริงไหมสิ่งนี้คือสิ่งที่เราตรวจสอบได้แต่นอกเหนือจากการตรวจสอบสิ่งพวกนี้พวกเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องตรวจสอบแบบไหนในเรื่องของร้านทองอะไรเงี้ยหนูเกือบเป็นอีกคนนึงที่ไปซื้อทองเหมือนกันมันก็ไม่มีใครรู้ได้จริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้บริโภคเองหรือว่าตัวของคนที่ไปไลฟ์เองว่าเอ้ยเงินเขาเป็นยังไงหรือว่าของที่เขาได้มาจะเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าทุกอย่างก่อนที่จะแบบขายหรือว่าที่จะแบบว่านำเสนอพรีเซนต์ต่างๆอ่ะคือเราอ่ะพยายามทดลองทุกอย่างนี่ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารอะไรต่างๆโกโก้ของกินต่างๆอันเนี้ยเป็นพรีเซนเตอร์จริงและก็ดูแล้วว่าผลิตภัณฑ์ตรวจอย.ถูกต้องไม่เกี่ยวกับทองแต่อีกคนนึงฮะคนที่อยู่ข้างๆกับคุณแก้มบุ๋มแม่ลีคุณผู้ชมฮะแม่คุณแก้มบุ๋มแล้วก็บอกว่าแม่ลีอ่ะอยู่กับแม่ตั๊กเนี่ยเจ๊ตั๊กเนี่ยหลายต่อหลายอีเวนต์มากนะฮะแล้วเวลาเนี่ยภาพขวามือขึ้นมาเต็มจอหน่อยสิเขาบอกว่าเวลาไปงานต่างๆล่องเรือสำราญปิดเรือสำราญและเลี้ยงทั้งหมดแม่ลีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับเชิญไปมักม่วนไหมนี่มันเขาใส่ชุดแบบเต็มทีมเต็มยศเลยเนาะเออแต่เมียหลังเขาอยู่ติดตัวจริงๆนะใช่ไม่ไปไหนเลยนะฮะคนที่เต้นนั่นๆๆๆซ้ายขวาเลยนั่นขวาน่ะฮะนี่คุณผู้ชมฮะเท่านั้นยังไม่พอเขาบอกสนิทกันขนาดไหนเขาบอกว่าขี่เจ็ตสกีก็ไปด้วยกันซ้อนกันเลยเหรอฮะไม่ใช่แค่เป็นการรีวิวอาหารแล้วนี่ตัวอย่างของการที่เล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเอแล้วมีแม่ขับเองเลยนะใกล้ๆก็พอไม่เคยเชื่อใจใครขับนอกจากขับเองเลยนี่เอาเลยฮะคุณผู้ชมเมื่ออยู่ในไลฟ์ต่างๆไลฟ์ขายของมีไหมเอาขึ้นมาหน่อยสิแล้วพอสุดท้ายแล้วเขาบอกงานเลี้ยงต่างๆจะเจอกับแม่ลีประกบข้างแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมแล้วอย่าลืมนะแม่ตั๊กเองเนี่ยเขาเป็นคนที่บอกว่า
ให้เกียรติพวกดาราอินฟูที่แบบมีคนรู้จักเยอะพอสมควรจะให้มาอยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทั้งในไลฟ์เองหรือในชีวิตเองเวลาจะจัดงานวันเกิดจะอะไรต่างๆนานาให้พวกอินฟูให้คนดังๆมาอยู่ใกล้ๆตลอดเหมือนกับสร้างในส่วนของพาวเวอร์ตัวเองฮะคุณผู้ชมให้คนดูในไลฟ์เชื่อว่าอุ๊ยเนี่ยขนาดคนดังขนาดดาราเนี่ยยังมาสนิทด้วยเลยนะวันนี้เองฮะคุณผู้ชมแม่ลีไปกองปราบเหมือนกันแล้วก็ให้ไปให้ปากคำแม่ลีเองเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้สนิทสนมอะไรนะแต่ตัวเองก็มีสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกับแก้มบุ๋มแล้วก็ทำงานไลฟ์กับลูกสาวไปเป็นคู่อยู่แล้วส่วนความสัมพันธ์ความสนิทสนมทุกคนก็น่าจะรู้แม่ลีเป็นคนรักสนุกแหละรักสนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองกับทุกคนยิ่งเป็นเรื่องการทำงานแล้วเขาจ้างเรามาร้อยให้กลับไปเกินร้อยอยู่แล้วแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมว่าส่วนตัวเองหลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวเป็นบทเรียนของชีวิตนะฮะไม่อยากรับงานอะไรแล้วอยากไปใช้ชีวิตเตรียมตัวเป็นคุณยายดีกว่าเพราะอายุมันก็มากแล้วพอมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่คาดฝันอีกว่าเอ้าคนที่รูปลักษณ์ภายนอกดูดีมากๆเป็นเจ้าของธุรกิจมีดารามีอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนไปร่วมไลฟ์สดอยู่ด้วยใครจะไปคิดนะฮะว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ลองฟังเสียงแม่ลีดูฮะจริงๆแล้วก็เช่นเดียวกันเพราะว่าไลฟ์คู่กับแก้มบุ๋มของแม่ก็คือสัญญาเซ็นเตอร์เหมือนกันใช่ค่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่ลีเป็นคนที่สนุกแล้วแม่ลีทำงานเขาให้เราเนี่ยทำงานประมาณร้อยหนึ่งเราทำงานไปเกินร้อยเพราะว่าอยากให้ทุกคนประทับใจถ้าไม่มีเรื่องงานก็ไม่ไปด้วยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่ายังไงไม่เราก็ทำแค่ที่เขาจ้างแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเขาเชิญเราไปนะคะวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ต้องระวังตัวนะคะค่ะคือจริงๆแล้วว่าแม่จะไม่รับแล้วอ่ะก็ขอเป็นคุณย่าคุณยายไม่เคยเลยไม่เคยได้อะไรเลยค่ะมีชักชวนทำธุรกิจอะไรเพิ่มเติมนะคะเรารู้อยู่แล้วเราเกิดมาอีกสักคู่หนึ่งค่ะจากคู่แม่ลูกไปคู่จิ้นแน็กกามินคุณผู้ชมมาสมัยที่มีกระแสแรงแม่ตั๊กก็ไปจ้างแน็กกามินไลฟ์ด้วยเหมือนกันและทีนี้คำถามคือกามินกลับเกาหลีไปแล้วอะสิจะเอายังไงกันต่อไหนลองดูคลิปสักนิดนึงก่อนเราบีบใส่แก้วน้ำแบบนี้เนี่ยบีบปุ๊บเดี๋ยวน้ำมันจะละลายเป็นสีเนื้อกันแดดเลยใช่ไหมคะอ๋อปกติถ้าบางทีใส่ปุ๊บมันจะกระจายแบบกระจายเลยจะมีมันอะไรของมันที่กระจายมันจะมีทั้งมันทั้งรอยทั้งน้ำที่จะเป็นสีแบบว่าสีแบบเนื้อกันแดดเลยบีบหูเยอะมากไม่เทเลยพี่หมดแล้วครับเนี่ยทำไม่ได้ออกมาทำนี่ค่ะตัวตึงโซเชียลในวงการช่วงนี้อยู่ในคลิปนี้เยอะไปหมดเลยวันนี้คุณแน็กเดินทางมาให้ปากคำนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์คือในส่วนของตัวเองวันนี้เอาหลักฐานมาให้ทั้งหมดยืนยันผมไม่ได้สนิทอะไรกับเขาเลยรู้จักกันผ่านโซเชียลแล้วการร่วมงานกันก็ไม่แปลกคือตอนนั้นก็เห็นบอกว่ารับค่าจ้างอะไรกันปกติคุณผู้ชมคะส่วนเรื่องของกามินเพราะว่าก็ต้องติดต่อผ่านก่อนหน้านี้คุณแน็กเนี่ยเป็นเอเจนซี่ดูแลรับงานให้กับกามินบอกว่ายังไม่ได้มีหมายเรียกอะไรมาเป็นเอกสารแต่คุยกับทางกามินแล้วเขาพร้อมที่จะเดินทางกลับมาให้ปากคำนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจอย่างเต็มที่ค่ะผมถ่ายอะไรบ้างไลฟ์ไป2ครั้งครับผมก็เป็นไฟเบอร์นะฮะแล้วก็อีกครั้งเป็นสบู่กับครีมกันแดดครับผมไม่เคยขายทองลูกงานเขาของผมเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยมีอะไรผมร่วมงานกับเขาสิ่งที่ผมทำก็คือเวลาเขาให้เราขายอะไรเราก็ขายให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้นะชั่วโมงนั้นตอนที่เราทำงานไม่เคยรับอะไรนอกเหนือจากการที่ว่าจะค่าตัวเลยเราเปิดไปดูเลยตอนผมขายของในการมินก็เล่งมือแค่ทะใช้สบู่ใช้ครีมกันแดดไม่ได้มีของเขาไม่ได้มีทองไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นพวกตัวเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้ไปทำไปร่วมอะไรคิดหรืออะไรแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้เรื่องหน้าผมนี่อีกสักคนนึงฮะคุณผู้ชมนาราเคปกระเทยคนนี้เพิ่งจะออกมาด้วยซ้ำเพิ่งจะออกมาฮะแล้วคนเนี้ยถ้าเอาคลิปมาเนี่ยนะอยู่ที่ร้านทองไลฟ์สดในส่วนของการขายทองด้วยนี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนไปด้วยไหมวันนี้เองฮะคุณผู้ชมนาราก็บอกว่าตัวเองก็ทำงานกับแม่ตั๊กมานานแล้วประมาณ 3-4 ปีแต่เหมือนกับว่าอยู่ห่างๆมาโดยตลอดสุดท้ายแล้วเห็นมีการบอกเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมว่าวันนี้ก็เข้ามาไม่ได้สนิทสนมอะไรไม่ความสนิทไม่ได้สนิทอะไรกับแม่ตั๊กเหมือนคนอื่นเลยฐานะก็แค่รู้จักกันแล้วคุณผู้ชมฮะสิ่งที่กลัวเนี่ยวันนี้นารากลัวอะไรรู้ไหมกลัวโดนเข้าคุกอีกรอบหนึ่งอยากจะใช้หนี้ทุกคนเพราะกลัวภาพที่ตำรวจบุกมาบ้านแล้วกลัวจะโดนจับวันนี้ก็เลยมาหาตำรวจด้วยตัวเอง
แล้วถามว่าคนอื่นเขามีทนงทนายนารามีกับเขาบ้างไหมนาราบอกหนูไม่มีทนายพี่หนูไม่มีตังจ้างทนายมาสู้คดีหนูก็มาพร้อมกับหลักฐานด้วยตัวของหนูเองนี่แหละลองฟังเสียงเจ้าตัวดูฮะเพราะว่าคือจริงๆหนูทำงานกับพี่ตั๊กมานานมากแล้ว 3-4 ปีเอาแค่รู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทเหมือนคนอื่นหนูจะเป็นลูกอีพอยตลอดเลยคือว่าถ้ามีกระแสถึงจะได้ไปไลฟ์กับเขาไม่เคยได้ไปไลฟ์กับเขาประจำเลยไม่เคยได้ของอะไรกับเขาเลยจนกระทั่งเขาเลยบอกว่าเออนาราพี่ขออีกจะจ้างไลฟ์อีกแล้วบอกได้คุณแม่จะไลฟ์เป็นอะไรบอกเดี๋ยวพี่จ้างวันที่3นะเป็นการไลฟ์เสื้อผ้าช่วยคนน้ำท่วมแล้วก็โอเคได้แม่เดี๋ยวไปพอถึงตอนเที่ยงปุ๊บบอกน้องลาไม่เคยเจอเลยครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนแจ็คพอตเพิ่งออกจากคุกและเหมือนกับเราจะเข้าไปในคุกอีกรอบนึงและที่มาวันนี้เรากลัวมากว่าจะเป็นเสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายอีกรอบนึงและรอบนี้ต้องโดนอีกหรอหนูเลยถึงว่าไม่อยากจะโดนอ่ะและถ้าหนูต้องโดนอีกรอบนึงล่ะแม่ครอบครัวหนูจะนี่นี่ค่ะถ้าโดนอีกรอบนึงก็ต้องเข้าไปอยู่ข้างในอีกรอบนึงเขาไม่มีเงินประกันอยู่แล้วเออส่วนวันนี้อ่ะนิดนึงละกันบรรยากาศที่ร้านทองเห็นบอกว่ารถเหลือ100คิวนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าตอนนี้จะจ่ายเป็นเงินสดแต่ก็มีในส่วนของหลักเกณฑ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพราะบอกว่าบัญชีณขณะนี้โดนอายัดทั้งหมดรถหรูต่างๆโดนอายัดทั้งหมดรับได้แค่วันละ100คิวเท่านั้นแล้วจนกว่าเงินสดที่อยู่ที่ร้านจะหมดก็เลยต้องรีบไปคนก็เลยไปกันเยอะนะคะกลัวเดี๋ยวจะไม่ทันการดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย